สวัสดีครับผมลีแฮตเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูการทำเควสต่างๆในเกมคาบาว2นะครับเซิร์ฟไทยแลนด์นะครับอันนี้เราไม่จำเป็นเราปิดไปครับเป็นการบอกอันนี้นะครับเป็นเควสภารกิจนะครับเนื้อเรื่องนะครับก็ง่ายๆนะครับแค่เราคลิกตรงนี้นะครับมันจะเดินออโต้ให้นะครับไปหา NPC นะครับแล้วเราก็คลิกขวานะครับที่ NPC นะครับเลือกนะครับตรงนี้จะกด F ก็ได้หรือจะคลิกเมาส์ซ้ายก็ได้นะครับกด F ดีกว่านะครับจะง่ายเสร็จแล้วเรารับภารกิจมาแล้วนะครับแล้วก็นี่คือภารกิจแรกเลยนะครับผมสำรวจพื้นที่ครับสำรวจไปแล้วใช่ไหมครับเวทเด้งมานะครับเสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่กำจัดนะครับผมเกนเทลนะครับเนี่ยเจอแล้วครับหนึ่งตัวก็ไปฆ่ามันอันนี้ในกรณีที่ตีด้วยกันนะครับเราจะไม่ได้ยอดนะครับถ้าคนอื่นเขาตีสัตว์ประหลาดตัวนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นเราต้องไปหาจะตีเองนะครับโดยการตีด้วยการกด1 2 3 4นะครับเป็นคิวนะครับแล้วก็กด F ในการเก็บของครับอันนี้เป็นเซิร์ฟที่ช่วงโค้ดเบต้านะครับก็คือช่วงทดลองเล่นนะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดปุ๊บมันก็จะเดินไปเองนะครับเสร็จแล้วที่เพื่อนๆจะอาจจะเจอกันในอนาคตนะกับปัญหาที่เรียกว่าไม่กะการเล่นแล้วไม่ผ่านเควสนั่นเองนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากบางทีเรากดตรงนี้ไม่สามารถเดินออโต้ไปได้นะครับซึ่งทางเกมนั้นบังคับให้เราออกตามหามอนสเตอร์ตัวนั้นๆ นะครับเองนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรากดคลิกนะครับคลิกนะครับเรากดตรงนี้ด้วยนะครับคลิกพอ F ครับรับเวทมาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการนะครับการชวนเข้าปาร์ตี้ด้วยนะครับผมเห็นเดี๋ยวรู้เลยนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ง่ายๆนะครับกดปุ๊บคลิกขวาที่ชื่อเขานะครับตรงนี้ครับแล้วกดชวนเข้าปาร์ตี้นะครับเนี่ยครับเข้าปาร์ตี้แล้วครับเสร็จแล้วทีนี้เราจะดูยังไงครับ2คนนะครับหรือ3คนก็ได้นะครับคนนี้เราเห็นอยู่เราก็กดชวนเข้าปาร์ตี้ซะเลยนะครับยอมเข้าก้อนหัวเขาก็จะสีฟ้าแล้วนะครับทีนี้ถ้าเขาฆ่าได้เราก็จะได้ยอดเหมือนกันนะครับเห็นไหมของข้าตัวหนึ่งแต่เพื่อนข้าอีกตัวหนึ่งก็ได้ยอดเหมือนกันครับเสร็จแล้วครับนี่ครับอย่างเร็วนะครับเวลาเรามีปาร์ตี้นะครับข้าคนละตัว3คน3ตัวจบครับก็วิ่งไปส่งเควสได้เลยนะครับผมสวัสดีครับเจ้าใช่ปะเขาเรียกว่าสามัคคีคือพลังนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกเควสหนึ่งนะครับตอนนี้เรายังเรื่องหนึ่งอยู่เสร็จแล้วก็จะตัดเข้าในเรื่องนิดหน่อยนะครับชายผมขาวนั่นเองครับที่เราออกตามหาเขานะครับเขาก็คอยจับตัวเด็กที่มีพลังพิเศษไปเสร็จแล้วเราก็ต้องเดินเข้าไปในนี้นะครับเพื่อนเราก็ตามมาครับชื่อแปลกๆครับเดี๋ยวรู้เลยชื่อลาวินะครับระบบการเล่นก็ง่ายๆครับกด M ก็จะมีแผนที่ขึ้นมานะครับนี่ครับเราเริ่มจากเมืองนี้กำลังเดินไปที่ตรงนี้นะครับเนี่ยจากเมืองนี้นะครับเดินที่ตรงออสเตรเลียนะครับในที่แล้วเราก็จะมารับเควสต่อที่ตรงนี้นะครับโดยการคลิกขวาเหมือนเดิมนะครับในเทสเมอันจอันนี้เลเวล5ปุ๊บเราก็เลือกมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ออโต้ดีกว่านะครับง่ายๆนะครับก็จะเป็นการอัพสเตตัสให้กับตัวละครนะครับผม
สร็จแล้วอันนี้ก็มีสกิลใหม่โผล่ขึ้นมาว่ะปึ้งอันนี้คือยังไม่ได้วางเหมือนกันนะครับไม่ได้ใส่ใจนะคลิกขวาที่ช่องไอเทมแล้วกดสวมใส่ได้เลยนะครับก็จะได้กระเป๋าเพิ่มมาอีกใบนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ลับเวต่อนะครับผมกด F นะครับเสร็จแล้วก็จะให้คุยอีกนะครับตัวข้างในนะครับพาไปคุยข้างในนะครับอีกตัวนะครับตอนเดี๋ยวต้องขึ้นไปในคือหาดอีกทีนะครับเห็นอย่างนี้ไหมครับมันจะคิดคุยกับ NPC ไม่ได้ครับเพราะพี่เสือก็มาขวางอยู่ครับเพราะนั้นต้องค่อยๆเลื่อนดีๆนะครับเราก็ติ๊กต่อไปครับไปไอซ์แลนด์นะครับถึงบริเวณไอซ์แลนด์แล้วก็จะให้ขึ้นไปคุยข้างบนนะครับกับการมาสเตอร์นะครับมาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับให้ไปคุยกับออฟฟิศนะครับโอซาชิบชิโอเสร็จแล้วเวทก็จะเด้งนะครับให้ไปคุยกับอีกคนนะครับที่เห็นเขาขี่เสือยักษ์กันตัวสีน้ำเงินน้ำเงินนี่นะครับก็คือคนที่ลงรีจิสเตอร์ไว้ก่อนนะครับลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับกับเซิร์ฟไว้ก่อนที่เซิร์ฟจะเปิดนะครับถ้าคนไม่ลงเล่นตามเควสทั่วไปก็จะได้เป็นนกกระจอกเทศตัวนี้นะครับมาให้ใช่แล้วก็อยู่ตรงนั้นยงเบียงนี่ได้มั้ยอันนี้ก็เป็นร้านค้านะครับเราก็เลือกจะคุยกับเซิร์ฟนะครับของพ่อค้ามานะครับผมแล้วคุยกับหวาดนะครับเดินไปคุยกับหวาดติดครับอุ้ยตัวมีตัวจ้องมาทำร้ายเราเฉยนี่เราไม่ได้ทำเขานะครับช่างมันครับไม่ต้องใจคุยครับรับเวทครับเราก็จะรับเวทตัวนี้ต่อนะครับเวทนะครับจบเวทนะครับเสร็จสิ้นนะครับเราจะผ่านภารกิจอีกหนึ่งภารกิจใหม่นะครับผมอันนี้ก็ให้ลองขี่สัตว์ขี่ดูนะครับโดยการกดออเทนเนตทางซ้ายและเลข3นะครับก็จะขี่สัตว์ขี่ได้นะครับผมแต่ตรงนี้เราต้องคลิกขวาก่อนนะครับเพื่อใส่สัตว์ขี่มาที่ตรงนี้นะครับนี่คือสัตว์ขี่ฟรีนะครับเสร็จแล้วเราปิดหน้านี้ไปกดออเทนเนต3กับเลข3ครับกลุ่มนี้นะครับนี่ครับออเทนเนตครับการขึ้นกับลงนะครับผมสัตว์ขี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะต้องรับเวทจากตัวนี้อีกทีนึงนะครับผม